เด็กๆดูนะคะตัวนี้ครูจะให้นักเรียนนะทำข้ออัตนัยนะคะเด็กเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นค่ะทุกคนเห็นเนาะนะคะเตรียมสมุดหรือยังเตรียมหรือยังคะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วค่ะเราจะข้อสอบนะคะจะมีข้อเขียนทั้งหมด3ข้อ8 9นะคะไม่ยากอ่ะดูเลยนะคะเด็กๆดูโจทย์นะเขาบอกว่ายอดขายของร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนในช่วงเวลา2วันดังนี้นะคะวันแรกขายได้เงิน 2,750 บาทวันที่2ขายได้เงินน้อยกว่าวันแรก520เนี่ยนักเรียนมาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรนะคะจากข้อมูลในเวลา2วันร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนขายของได้ทั้งหมดกี่บาทอ่ะที่ติดดูนะคะดูเขาบอกว่าวันแรกนะโจทย์เขากำหนดมาวันแรกขายได้ 2,750 บาทนะคะส่วนวันที่2ขายได้น้อยกว่าเราจะรู้ได้ยังไงลูกว่าวันที่2เนี่ยขายได้กี่บาทเราต้องทำยังไงคะไหนตอบดูหน่อยลูกฟังอยู่ไหมเอา 2,750 ลบกับ520ค่ะเก่งมากๆนะคะอ่ะเนี่ยนะคะเด็กสามารถเขียนแสดงวิธีทำลงสมุดของตัวเองได้เลยนะคะเราจะรู้ว่าวันอะไรนะลูกเสร็จแล้วครับอ๋ออ่ะทีนี้ดูนะคะ 2,750 นะคะลบเท่าไหร่ลูก520นะคะจะเหลือเท่าไหร่คะ 2,230 ครับ2,230 บาทมีใครได้คำถูกบ้างหรือมีใครแย้งว่าหนูไม่ได้เท่านี้มีไหมคะมีไหมรัชชานนท์ลูกชายแม่ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณจะคิดในแนวตั้งให้นักเรียนดู2,750นะคะลบ520ฟังนะคะเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10และหลักร้อยตรงกับหลักร้อยถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยตั้งไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นลูกคำตอบผิดค่ะใช่นะคะอ่ะดูนะคะสำหรับคนที่ยังลืมวิธีการลบนะดูอ่านลบศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะห้าลบสองได้เท่าไหร่คะลูกสามค่ะสามนะคะเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่คะสองค่ะสองค่ะครูสองเสร็จแล้วสองก็ไม่มีตัวลบชักลงมานะคะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าโจทย์ถามว่าอะไรในเวลานักเรียนดูสองวันร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนขายของได้ทั้งหมดกี่บาทรู้คำตอบขายของได้ทั้งหมดกี่บาท
แสดงว่าต้องนำวันแรกใช่ไหมคะมาทำอะไรคำว่าขายของได้ครั้งแรกนะคะเก่งมากก็คือเอามาบวกกันนะคะเด็กบอกเลยนะคะวันแรกต้องคำตอบว่าค่ะใจเย็นๆนะคะสำหรับคนที่ได้คำตอบแล้วและมีหลายคนลูกที่ยังไม่ได้คำตอบเนาะอ่ะคุณครูก็จะเอาวันแรกวันแรกนะคะคุณเขียนเดี๋ยวบางคนจะงงวันแรกขายได้ 2,750 บาทนะคะวันที่2ขายได้ 2,230 คุณครูขอย้ำนะคะว่าให้เป็นยังไงคะลูกตั้งหลักให้ตรงกันนะคะมิฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดการลบผิดได้นะคะดังนี้มาบวกนะอ่ะรวมนะคะรวมได้เท่าไหร่0บวก0ได้0 5บวก3ได้เท่าไหร่ลูก8ค่ะเมื่อกี้ใครตอบว่า6 8ค่ะ5แล้วก็นับเพิ่มไปอีก3 5 6 7 8นะคะอ่ะ7บวก2เป็นเท่าไหร่9ครับเก่งมากนะคะ9และ2บวก2เป็นเท่าไหร่คะ4ครับ4ฉะนั้น2วันนะคะขายได้เท่าไหร่ลูก 4,980 บาทครับมีใครนะคะมีใครได้ไม่เท่าคุณครูมั้งมีไหมเท่ากันได้ถ้าคนที่ได้เท่ากันก็คือต้องเก่งมากนะคะอ่ะทีนี้ตอบนะคะเขาตอบว่าอะไรในเวลาจริงๆเขียนสั้นก็ได้นะคะขายของได้เงินเป็นเลขอาราบิกก็ได้นะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูเครื่องอะไรนะคะลูกเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกถ้าเสร็จแล้วคุณไปข้ออื่นนะข้อต่อไปนะลูกนะได้ไหมห้อง3ทันไหมลูกห้อง4ทันไหมคะทันครับมีใครไม่ทันไหมลูกห้อง4รัชนนท์ทันไหมคะพี่รักรัชนนท์นะคะข้อ28นักเรียนดูดูไปเลยนะเขาบอกว่าถังเก็บน้ำประปาของฟาร์มเลี้ยงไก่มีปริมาณ 12,000 ลิตร
ฟาร์มแห่งนี้ใช้น้ำประปาวันละ300ลิตรนะคะนักเรียนเรียนหรือยังเขสอนหรือยังลูกสอนแล้วค่ะเรื่องอะไรคะมีกับมีลิลิตค่ะเก่งมากนะคะห้องอะไรตอบเนี่ยห้องอะไรตอบลูกห้องสองค่ะห้องสองอ๋อวันนี้ห้องสองมาด้วยใช่ไหมคะดูนะคะจากข้อมูลหากใช้น้ำไปแล้ว10วันจะเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรใช้ไปแล้วเนี่ยหากใช้น้ำไปแล้ว10วันปึ๊บจะเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้ก็คือให้อะไรคะให้อะไรลูกโจทย์เขาเกิดอะไรให้เราเอาลบค่ะยังไม่ถามวิธีค่ะครูยังไม่ถามวิธีทำลูกครูถามว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างเขากำหนดอะไรคะถังเก็บของฟาร์มเลี้ยงไก่มีปริมาณ20,000นะ12,000ลิตรนะคะและน้ำประปาวันละ300ลิตรนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะและโจทย์ถามใช่ไหมเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรโดยที่เขาให้เงรอสักครู่นะคะน่าจะหลุดอีกเดี๋ยวให้นักเรียนคิดหาคำตอบไว้ก่อนเลยเดี๋ยวคุณครูน่าจะหลุดเดี๋ยวคุณครูเข้ามาใหม่ค่ะวิธีการคิดนะลูกในถังเก็บน้ำมีปริมาณ 12,000 ลิตรใช้วันละ300ลิตรใช้ไป10วันเราต้องหาจำนวน10วันก่อนแล้วเราค่อยนำจำนวนน้ำที่มีทั้งหมดมาลบ10วันที่ใช้ไปหาคำตอบรอคุณครูเดี๋ยวหาคำตอบรอคุณครูนะคะให้คุณครูมาเฉลยเมธาวีกับทิติพงต้องมีสมุดแล้วก็จดแล้วก็คิดลงไปด้วยนะคะทั้งหมดค่ะไม่ตรงไม่ดีค่ะติดเขียนแล้วก็คิดเข้าไปด้วยนะจะได้รู้ว่าวิธีการคิดคิดอย่างไรนะคะคุณกิ่งได้ยินเสียงคุณเอ๋มั้ยคะมันจะหลุดได้ยินค่ะแต่ว่าของครูปุ๊กน่าจะหลุดออกไปน่าจะหลุดใช่ไหมนักเรียนคิดเลขไปก่อนนะลูกมีน้ำในถัง 12,000 มาแล้วมันหลุดถังเมื่อกี้เพราะว่าซูมมันต้องใช้คือมันค่อนข้างกินพื้นที่เน็ตนะแค่ต่อได้เลยค่ะตอนนี้ตั้งคุณครูรู้แล้วเขาเด็กก็หาเด็กก็หาคำตอบรอแล้วแป๊บนะคะเด็กๆนะ
ค่ะขึ้นยังคะขึ้นแล้วค่ะโอเคหาคำตอบได้ยังได้แล้วค่ะไหนลองบอกครูสิคะเราจะทำยังไงลูกเราถึงจะรู้ว่าสิบวันเนี่ยเอา300ลิตรไปคูณกับ10ค่ะเก่งมากนะคะ1วันเราใช้300ลิตรใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือ1วันอันนี้1วันนะถ้า10วันนะคะก็คือเอา300คูณ10 10ค่ะได้เท่าไหร่คะลูก3,000 3,000 3,000 อันนี้ครูจะเร็วหน่อยนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะโจทย์เขาถามว่าจะเหลือน้ำประปาในถังกี่ลิตรต้องทำยังไงคะเอา 12,000 ลิตรไปลบกับ 3,000 ค่ะเก่งมากๆนะคะก็คือนำน้ำทั้งหมดใช่ไหมคะ12,000ลบด้วย 3,000 อย่างที่บอกนะคะครูย้ำเสมอว่าให้ตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมถ้าหากไม่ตรงกันเกิดผิดพลาดนะคะทำให้เราเนี่ยเสียคะแนนได้เนาะอ่ะลบเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลืออีก8นาทีอ่ะลบนะคะ0 0ลบ0 0ลบ0ตรงนี้ไม่ยากนะคะแต่จะมาติดตรง2ลบ3ลบได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ได้ครับต้องอยู่10,000นะครับตรงเนี้ยก็จะเหลือ0ตรงนี้จะเป็น12ค่ะ12ลบ3เหลืออะไรคะลูก9เก่งมากๆฉะนั้นเราก็เขียนว่าเหลือจะตอบเลยนะเหลือน้ำประปาน้ำประปาในถังมีใครได้จากคุณครูบ้างน่าจะได้กับทุกคนใช่ไหมคะข้อนี้ง่ายนะง่ายมากใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรียนแล้วต้องตอบได้ข้อนี้ง่ายมากอ่ะโอเคมีใครไม่ทันไหมคะเอกิงเมทาวีค่ะอ๋อเมทาวีเมทาวีเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังน่าจะได้อีกแค่1ข้อนะคะข้อเขียนที่คะแนนเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวรอรอบหน้าอ่ะไปนะไปข้อ29นะคะอุ๊ยครูไปข้อ29นะดูนะคะดูอย่างรวดเร็วนะคะในการแข่งขันหาคำตอบของแบบรูปครูได้กำหนดแบบรูปดังนี้อ่ะเด็กๆดูนะคะจาก750มาเป็นตัวเลข725และ700นะคะ A เราไม่รู้ปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วต่อมาเป็น650 B ไม่รู้ C ไม่รู้และสุดท้ายเป็นตัวเลข
575อ่ะทีนี้โจทย์ถามโจทย์ถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนำ A B และ C มาบวกกันมีค่าเท่าใดพี่เตยังอยู่ไหมคะอยู่ไหมลูกช่วยตอบหน่อยนะครูใจไม่ดีแล้วว่าเออหลุดอีกแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ครูเอก็สอนแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมเป็นรูปแบบของอะไรคะจาก750อ่ะมาเป็นตัวเลข725 เป็นอะไรคะการนับอะไรฮะมีด้วยเหรอการลบนี่เดี๋ยวลูกการนับถอยหลังอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรการนับลดใช่ไหมการนับลดใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ค่ะตอบไปชื่นใจหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆดูนะคะจาก750มาเป็นจำนวน725แสดงว่าลดทีละเท่าไหร่ลูก25ค่ะเก่งมากนะคะครูเขียนเลข25ไว้ก็คือหมายความว่าลดทีละ25ใช่ไหมจาก725มาเป็น700ก็ไงคะลด25เหมือนกันฉะนั้นจาก700ไป A 75ค่ะอ่ะ600ก็นำแป๊บหนึ่งอ่ะ700นะคะ A หา A ก่อนนะหา A อ่ะเขียนตรงนี้ A เท่ากับ700ลบ25นะคะ0ลบ5ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะก็ยังไงซะก็ต้องไปยืม7ใช่ไหมคะ7ก็จะเหลือเหลืออะไรลูก6ค่ะ6ตรงนี้เหรอคะเหลือจาก10ใช่ไหมคะก็เป็น10ก็จะเหลือ9ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น10นะอ่ะเขียนให้ชัดเจนแล้วกัน10ลบ5เหลือ5ค่ะ5ค่ะเห็นมาก9ลบ2เหลือ7ค่ะเหลือ7เก่งมากและสุดท้ายเลข6นะคะชักลงมานะคะฉะนั้น A นะคะ A เราจะได้675ต้องไหมคะ675อ่ะยังครูเขียนเปลี่ยนสีก่อนนะชึบตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะ675ลดลงเท่าไหร่คะ25ใช่ไหม25ต่อมานะคะตรงนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ลูก25เช่นกันต่อมาเราหา B นะคะ B 650ไป B แสดงว่าเราต้องนำอะไรคะลูกนำ650มาลบกับ25ค่ะเก่งมากนะคะ650ลบ25อ่ะ0ลบ5ไม่ได้นะคะยืมเหลือ4ค่ะนี่เป็น10นะคะ10ลบ5เหลือ5ค่ะ4ลบ2เหลือ2ค่ะแล้วก็ใช่ไหมคะเราก็จะได้625ค่ะเก่งมากเสียงใสมากค่ะ625นะคะสุดท้ายและสุดท้ายและสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็6อ่ะครับสุดท้ายแล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่า4มีค่าเท่าใดก็เอาเท่าไหร่ลูกเอา625มาลบเทียบเก่งมากมาลบแล้วถูกแล้วค่ะ
อันนี้ลบได้เลยง่ายมากก็เหลือ600เอ้ย6005ลบ5เหลือ0 2ลบ2เหลือ0นะครับ6ลงมานะคะเท่ากับเท่าไหร่600ค่ะมีใครได้ต่างจากคุณครูมั้ยคะเละเลยครับยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคุณลียังไม่เสร็จนะลูกไปบวก4ครับผมได้คำตอบแล้วหมดคิวหมดเวลาอ่ะโอเคอ่ะนำมาเลยค่ะ600 675บวกอะไรคะ625บวก600ได้คำตอบเท่าไหร่คะ1,900 1,900ครับเก่งมากนะคะ 1,900 มีใครไม่ได้แบบนี้ไหมไม่รู้ครับแต่ผมได้1,000เก่งมากค่ะเก่งมากได้เงินมีอ่ะมีใครไม่ได้ไหมไหนบอกครูสิแสดงว่าห้อง3 4 5เก่งทุกคนนะคะเก่งมากๆโอเคนะคะมีใครไม่ทันมั้ยลูกมีมั้ยคะ3ข้อเนี้ยง่ายเด็กๆน่าจะทันครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเด็กๆกลับไปดูใหม่นะคะเพราะว่าเด็กครูเนี่ยหลุดบ่อยเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปปรับปรุงเน็ตละกันเนาะอ่ะเนี่ยครูหยุดแชร์หน้าจอมมีใครไม่ทันไหมลูกมีไหมคะไม่มีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีใครติดแล้วโอเคครูหยุดแชร์แล้วนะโอเคอาพิสุดาได้ของฝากเยอะนะคะเมื่อวานแบ่งคูณด้วยนะเมื่อวานใครที่ร่วมกิจกรรมก็ขอบแล้วนะครับได้ค่ะใครที่ครูครับถามน้องผมว่าน้องมีครับอ่ะเด็กๆคะเด็กๆออกได้เลยนะคะผู้ที่จะไปเตรียมตัวเรียนวิชาแรกนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงโมงแล้วลูก8:23 นะคะออกได้เลยนะคะเดี๋ยวครูส่งคลิปให้อีกทีนึงนะคะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณครูสวัสดีค่ะ